การฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากหลังไวรัสโควิด-19 คลี่คลายรองนายกสมคิดมองว่าการเข้าไปฟื้นฟูยกระดับรายได้ในชุมชนนับว่าเป็นกลไกสำคัญอย่างมากครับจึงลงพื้นที่กองทุนหมู่บ้านท้องคุ้งจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเพื่อผลักดันการใช้งบจากพ.ร.ก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทแบ่งมาพัฒนากองทุนหมู่บ้าน 15,925 ล้านบาทในเฟสแรกครับเพราะ GDP ที่แท้จริงต้องมาจากการเติบโตจากชุมชนครับเราต้องการให้เน้นที่ท้องถิ่นที่หมู่บ้านที่ตำบลเหล่านี้เป็นต้นและให้เน้นโครงการที่ขอให้เกิดการจ้างงานสร้างงานสร้างรายได้แต่ในขณะเดียวกันก็สามารถทำให้เกิดการพัฒนาในท้องถิ่นได้ท่านต้องการแหล่งน้ำท่านขุดน้ำท่านต้องการโรงสีข้าวโรงสีข้าวท่านต้องการทำเหมืองฝอยท่านทำเหมืองฝอยหรือว่าท่านต้องการต่อยอดทางการผลิตก็ต่อยอดทางการผลิตฉะนั้นโครงการนี้จึงออกมาก็คือเราใช้ชื่อว่าโครงการเศรษฐกิจพอเพียงนะครับที่จะสร้างไทยให้แข็งแรงนี่แหละคือกิจกรรมการสร้างเศรษฐกิจภายในประเทศที่แท้จริงสร้างกลจักรในการสร้างผลผลิตและบริการสร้างการท่องเที่ยวสร้างสังคมที่เข้มแข็งและเป็นสุขรองนายกสมคิดยังปลอบใจชาวกองทุนหมู่บ้านนะครับว่าไม่ต้องกลัวจะโดดเดี่ยวพอรัฐบาลดึงแบงก์รัฐอย่างธ.ก.ส.ออมสิน SME Bank และสถาบันการศึกษามาช่วยพัฒนาสินค้าชุมชนและเติมความรู้พร้อมดึงเอกชนมาช่วยส่งเสริมการตลาดอย่างเช่นปตท.กฟผ.และเอกชนรายใหญ่อีกจำนวนมากครับกองทุนหมู่บ้านก็เป็นแกนอันหนึ่งผมก็บอกแล้วคงตลอดไปว่าเอากองทุนหมู่บ้านเนี่ยต้องเอาไปเสียบปลั๊กร่วมกันปลั๊กนั่นคืออะไรคือธ.ก.ส.ธ.ก.ส.ในขณะนี้เนี่ยเปลี่ยนหน้ามือไปหลังมือไปแล้วจากอดีตฉะนั้นคอนเซ็ปต์ของธ.ก.ส.ก็คือว่าไม่ใช่ปล่อยกู้แต่เขาต้องมาพัฒนาเกษตรกรเราการพัฒนาของเขาเนี่ยก็คือว่าเขาต้องมีความรู้มีทักษะเสร็จแล้วก็ปล่อยสินเชื่อให้ความช่วยเหลือในด้านการพัฒนาการจัดการและก็ต้องเชื่อมต่อการผลิตกับการท่องเที่ยวนี่สำคัญมากออมสินธ.ก.ส.เป็นหลักใหญ่ในการช่วยเหลือท้องถิ่นแต่ถ้าท่านโตขึ้นมามากกว่านี้มันก็มีธนาคาร SME เข้ามาช่วยและธนาคารอื่นๆเข้ามาช่วยท่านเลยครับฉะนั้นท่านไม่ได้อยู่โดดเดี่ยวเลยในส่วนอาชีพเกษตรก็พร้อมดึงเอกชนมาช่วยลดต้นทุนครับอย่างเช่นคูโบต้านำเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรมาให้ชาวบ้านเช่าซื้อทำอาชีพเช่นเครื่องสีชุมชนรถไถรถเกี่ยวข้าวเครื่องมือเครื่องจักรทางการเกษตรจำนวนมากเพื่อลดภาระของชาวบ้านเพราะหากซื้อต้องใช้เงินจำนวนมากครับแต่หากรวมกลุ่มกันเป็นกองทุนหมู่บ้านจะมีกำลังซื้อได้มากขึ้นครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเอกชนเขาเริ่มเข้ามาช่วยแต่ที่ท่านชี้รูปเนี่ยใช่ตอนนี้เต็มไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเซ็นทรัลไม่ว่าจะเป็นปั๊มมันปตท.ไม่ว่าจะเป็นไทยเบ็บตาช้างไม่ว่าจะเป็นอีแกดมากันหมดนะครับแล้วก็กองทุนหมู่บ้านก็เช่นกันก็ต้องเสียบปลั๊กเข้ามาด้วยกันเมื่อเห็นรัฐบาลเน้นให้ความสำคัญมาช่วยเหลือยกระดับสินค้าชุมชนให้มีรายได้เพิ่มบรรดาสินค้าชุมชนทั้งหลายต่างดีใจเพื่อให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มครับมีรันยิกนี่ไปตรงไหนก็มีคนรู้จักมันมีสมาชิกมีกลุ่มจะมัวขายอยู่ในหมู่บ้านอย่างเดียวไม่ได้ก็ต้องออกงานด้วยที่นำมาช่วยเหลือในการตั้งกองทุนนี้ก็คือมาซื้อวัตถุดิบเหล็กซื้อไม้ซื้อเครื่องไม้เครื่องมือเงินกองทุนหมู่บ้านช่วยเหลือเราได้กองทุนหมู่บ้านที่มาตั้งในหมู่บ้านทุกหมู่บ้านเนี่ยทำให้เกิดเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านเราสามารถพึ่งพาสถาบันการเงินในชุมชนได้ง่ายขึ้นทำให้เรามีทุนที่จะมาสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็มาเติมต่อภูมิปัญญาที่มีอยู่ต่อยอดเกี่ยวกับขนมไทยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ของในชุมชนนะคะก็จะมีพวกทองม้วนนะคะแล้วก็จะมีอีกผลิตภัณฑ์หนึ่งก็คือทองม้วนสดนะคะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะคะแล้วก็เป็นการรวมกลุ่มของคนในหมู่ก็คือเพิ่มรายได้ให้กับสมาชิกของกองทุนด้วยค่ะก็คือเป็นการกระจายรายได้ให้กับชุมชนด้วยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้าครับไปติดตามกองทุนหมู่บ้านส่งเสริมชุมชนเพื่อให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศช่วงนี้พักสักครู่ครับเ
เพื่อรองรับนโยบายในการฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากสำนักงานกองทุนหมู่บ้านจึงเร่งเครื่องส่งสัญญาณให้ทุกหมู่บ้านปรับตัวครับเพื่อหันมาค้าขายสร้างรายได้ให้ชุมชนครับคือหมู่บ้านเนี่ยไม่สามารถทำอะไรได้ตัวเองมันเป็นนิติบุคคลมันอยู่ที่ตัวประธานและกรรมการรวมทั้งคนในหมู่บ้านเนี่ยถ้าเกิดว่าร่วมไม้ร่วมมือกันถึงจะสำเร็จยิ่งร่วมไม้ร่วมมือกันยิ่งมากเท่าไหร่เนี่ยนะของหมู่บ้านก็ยิ่งเป็นเรียกว่าเป็นหน่วยงานหรือเป็นเครื่องจักรที่ทำให้หมู่บ้านเนี่ยเจริญเติบโตได้ค่อนข้างจะรวดเร็วสินค้าของหมู่บ้านหรือสินค้าสมาชิกของหมู่บ้านเนี่ยเป็นสินค้าเรียกว่าขั้นพื้นฐานเพราะว่าถ้าพัฒนาผลิตภัณฑ์สมาชิกของเราเนี่ยก็หมายถึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชาวบ้านทั่วประเทศนะครับกองทุนหมู่บ้านท้องคุ้งได้มุ่งปรับตัวรองรับนักท่องเที่ยวจากกลุ่มดูงานกองทุนหมู่บ้านเพื่อปรับแนวคิดกลับไปพัฒนาชุมชนของตัวเองครับเราอยากสร้างรายได้ให้คนที่ทำการค้าขายอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นสินค้าจากหลายๆที่ซึ่งต่อไปถ้ามีคนมาดูงานเราบ่อยๆมาใช้บริการทัวร์ของเราบ่อยๆชาวบ้านก็จะต้องเอาของมาตั้งขายสินค้าต่างๆในชุมชนก็ได้ระบายเศรษฐกิจของเราก็ดีแล้วไม่ใช่เฉพาะหมู่บ้านเราเผื่อแผ่ไปยังเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านทั้งอำเภอเราใครมีสินค้าอะไรก็มาตั้งขายส่วนการใช้บริการลงเรือเที่ยวนะครับส่วนหนึ่งเราก็เป็นค่าเช่าเรือเขาส่วนหนึ่งเราก็สร้างงานให้กับคนเฒ่าคนแก่ที่พอมีภูมิรู้สามารถจะพูดคุยได้ไปเล่าประวัติในเรื่องของเป็นมัคคุเทศก์ชุมชนเมื่อได้ฟังนโยบายจากรองนายกสมคิดก็จุดประกายแนวคิดนะครับเพื่อนำสินค้าท้องถิ่นมายกระดับอย่างเช่นไข่เป็ดท้องคุ้งที่เลี้ยงด้วยรำข้าวจากโรงสีของชุมชนครับหรือว่าจะเป็นผักปุ้งแม่น้ำที่เลี้ยงเอาไว้ริมคลองอ้อมแม่น้ำป่าสักใครที่มาเที่ยวท้องคุ้งก็ต้องชิมแกงเทโพผักปุ้งแม่น้ำครับก็จะได้เก็บผักปุ้งแม่น้ำกลับบ้านนะครับเอาไปทำแกงหมูเทโพซึ่งหลายๆท่านไม่เคยรู้จักนะครับแต่ที่นี่มีเป็นแกงที่อร่อยเพราะผักบุ้งเนี่ยไปปลูกที่อื่นมันก็จะเป็นยอดเล็กไม่โตเหมือนในแม่น้ำนะครับเพราะนั้นแล้วแม่นุ่งแม่น้ำเนี่ยมันก็จะเป็นจุดขายที่สร้างรายได้ให้คนเฒ่าคนแก่ในชุมชนการเน้นกลับมาสร้างเศรษฐกิจในชุมชนให้เข้มแข็งก็ถือเป็นส่วนสำคัญนะครับในการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับท้องถิ่นเมื่อเกิดวิกฤตครั้งใดเราก็จะผ่านไปได้ด้วยความเข้มแข็งของคนในชุมชนครับมีเรื่องดีๆแบบนี้ชีวิตก็ง่ายขึ้นเยอะเลยครับคุณผู้ชมท่านไหนที่มีคำถามส่งมาได้ครับที่ Facebook ของรายการเรื่องง่ายใกล้ตัวครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ